ก็ในฝั่งของตัวเซตอินเด็กซ์นะครับพี่เออรูปนี้คือเขาเรียกเป็นเหมือนกับแทนที่เขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวนะแป๊บนะพี่เออมันเดี๋ยวนะทำไมอันนี้มันไม่ยุบลงไปอ่ะไม่เป็นไรโชว์หน้าพี่ไปก่อนแล้วเออดีมากเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวพี่เอาลงคือรูปนี้เนี่ยนะครับอ่ะไม่โอเคมันเป็นที่ผมอ๋อโอเคโอเคคือรูปนี้นะครับมันเป็นเขาเรียกไซเคิลนะครับของรอบของเซตอินเด็กซ์นะครับจากเอาสเต็ปแรกก่อนนะคือวัดจากโลไปหาโลนะครับแล้วก็เฮ้ยได้คู่นี้ขึ้นมานะครับเราลากคู่นี้ก่อนนะตอนแรกเนี่ยเราลากคู่นี้ก่อนดูโลกับโลเอ๊ะมันไปโลรอบถัดไปไหมปรากฏว่าตรงรอบนะโอเคโอเคชุดนี้ตรงแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองก็คือบอททอมหน้าจะอยู่ตรงไหนนะครับบอททอมหน้าจะอยู่ปลายเดือนกุมภาอืมนะครับปลายวันนี้ก่อนเลือกตั้งนะทำไปเล่นไปนะเนี่ยก่อนเลือกตั้งก่อนประกาศเลือกตั้งนี่ลงนะเนี่ยใช่นะครับแล้วตอนนี้เราอยู่รอยไหนนะครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในรูปแบบของซิกแซกนะครับก่อนที่จะขึ้นแรงนะครับใน2ไซเคิลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ2วงรอบเนี่ยจะเห็นว่าอ๋อมันมีซิกแซกนะแล้วก็ขึ้นแรงนะครับทำไฮได้ด้วยนะอืมเพราะฉะนั้นชุดนี้เนี่ยสำหรับเซตอินเด็กซ์นะครับซิกแซกเหมือนกันก็น่าจะขึ้นแล้วลงมาโซนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เกินวันศุกร์นะไม่เกินวันศุกร์ศุกร์นี้เนาะถ้าตัวของใช่สัปดาห์นี้เลยถ้าตัวเซตอินเด็กซ์เนี่ยยืนเหนือ1670ได้สัปดาห์หน้ามีเฮพี่13ถึง17เนี่ยขึ้นแรงนะครับมันมีอะไรแล้วก็จะไปพีคไม่รู้เหมือนกันพี่ไม่รู้เหมือนกันเออไปพีคที่ถ้าไปพีคประมาณวันที่16 17กุมภานะครับและไอ้ชุดที่ลงแรงเนี่ยกำลังคิดอยู่เลยมีเรื่องเดียวเลยพี่คือรัสเซียยูเครนพี่มันตรง1ปีพอดีคือต่างประเทศมาแน่นอนดูอาการแล้วใช่ต่างประเทศเนี่ยโดนแน่ๆพี่โดนจีนอเมริกาก็เป็นไปได้นะถูกป่ะจีนอเมริกาก็มีสิทธิ์นะครับเพราะว่าหุ้นมันเนี่ยโอ้โหขึ้นมาเยอะใช่ใช่แล้วรอบนี้อเมริกาได้เปรียบนะครับเพราะว่าหุ้นของอเมริกาเนี่ยมันเพิ่งทะลุด่านสำคัญมาเองนะครับเห็นแล้วพี่เพราะนั้นรอบนี้สำหรับตัวของเซตอินเด็กซ์ก่อนนะครับก็สัปดาห์นี้เนี่ยคีย์สำคัญเดียวเลยถ้า1670 1665ที่กำลังทดสอบอยู่หน้าตอนนี้เนี่ยนะครับที่กำลังทดสอบอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับเนี่ยโซนนี้เลยนะครับถ้าไม่หลุดนะครับแล้วประคองได้สัปดาห์หน้าเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรแต่ขึ้นแรงขึ้นแรงแล้วก็ขึ้นชุดนี้นะครับเล็งไปที่1740จุดเลยครับพี่โอ้โหให้ 10% นะเนี่ยไม่รู้มีเรื่องอะไรเหมือนกันมีอะไรอาจจะอะไรนะตั้งโต๊ะเจรจาพูดคุยก่อนหรือเปล่าพี่ว่าในประเทศว่ะถ้าในประเทศมันมีเรื่องอะไรครับพี่เลือกตั้งยุบสภาขอยุบสภาใช่ไหมก็เป็นไปได้ตรงนี้เนี่ยก็ดันให้ตลาดเนี่ยนะครับขึ้นคือนอกประเทศเนี่ยมันมีแต่ข่าวลบอ่ะถูกป่ะใช่มันไม่น่ามีข่าวเกี่ยวกับนอกประเทศจริงแต่ถ้าแบบวงรอบหรือไอตัวนี้เนี่ยนะครับไอชุดที่จะทำให้แบบตลาดมันขึ้นแรงได้เนี่ยนะครับเดี๋ยวมันต่างประเทศมันก็มาด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามาแค่ไทยอย่างเดียวผมเลยคิดว่าไม่เกิดอินเฟลชันเหรอเอ๊ะโทษทีไม่เกิดรีเซชชันเหรอไม่เกิดรีเซชชันเป็นไปได้ครับเป็นไปได้เนี่ย S&P ก็ทะลุมาแล้วมีอะไรสักอย่างนะครับใช่เพราะนั้นเนี่ยผมว่านะมันอาจจะมีช็อตแรกก็คือถ้าเป็นในต่างประเทศนะครับรัสเซียกับยูเครนอาจจะมีโต๊ะเจรจาก่อนจับมือนะไม่ลบแล้วไม่ใช่ดิวทดสอบดูว่าเฮ้ยข้อเสนอของแต่ละฝ่ายเนี่ยรับได้หรือเปล่าถ้ารับไม่ได้ลบกันเลยถ้าก็คือเหมือนกันน่าจะเป็นเรื่องของการพูดคุยก่อนช็อตแรกแล้วก็ถ้าไม่โอเคก็คงลุยกันสักพักหนึ่งแล้วก็น่าจะแบ่ง
โซนหรือว่าลบกันแล้วตกลงกันอีกทีหนึ่งนะครับน่าจะเป็นภาพนั้นเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยหุ้นอเมริกามันไม่เบรกไฮขึ้นมาได้อย่างนี้ครับมันสวยด้วยนะไม่ใช่ที่เดียวยุโรปก็สวยนะถูกป่ะใช่ยุโรปก็มาด้วยใช่ๆนะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวเทคเนี่ยก็ดูดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเทคเนี่ยมันเหมือนจะไปแล้วก็จะติดแนวต้านอยู่เพราะนั้นเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยก็ยังไม่จบนะครับคือเขาคงขึ้นอีกสักพอยต์สองอีกสักจุดสองห้าไม่เกินจุดห้านะเพื่อให้ขึ้นใช่ก็5.25เพื่อกดให้เงินเฟ้อมันลงใช่นะครับใช่ตรงนั้นน่าจะเป็นคีย์หลักเลยก็ไปดูตัวของจีนก่อนนะครับจีนมีตัวของจีนมีแรงขายแต่ว่าก็ยังอยู่ในอัพเทรนอยู่นะทำไปเล่นจีนก็อยู่ในอัพเทรนใช่เพราะนั้นเนี่ยตัวลายนี้หรือว่าเทรนเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบเสียนะครับไม่ได้เสียแบบจะเละเลยเดี๋ยวขอดูลายนี่หน่อยถ้าสมมติว่ามันแย่จริง เดี๋ยวนะครับถ้าสมมติมันแย่จริงอ่ะรีบาวชุดนี้มันจะไปจบรอบก็คืออาจจะเป็นพีคแล้วก็ซึมลงนะครับมันชุดนี้ผมว่ายังไม่คอนเฟิร์มเพราะว่าถ้ามันตีกลับนี่ก็ทะลุอยู่ดีสำหรับตัวของจีนนี่เหมือนหุ้นทั่วโลกขึ้นหมดทุกตลาดเลยนะใช่หุ้นมันมาแรงจริงก็เลยเอ๊ต้องเป็นแบบข่าวแบบของโลกไงมันอาจจะไม่ใช่ของไทยอย่างเดียวไงเราอาจของไทยอาจจะมาช่วยให้แบบไปเร็วขึ้นไปแรงขึ้นอ่ะก็ได้นะครับก็ได้นี้ถ้ามาดูในฝั่งของตัวเยอรมันหน่อยนะเยอรมันนี่ไม่ต้องห่วงเลยนี่จะทำออทามไฮเยอรมันก็ลอยเลยถือว่า2ปีลอยเลยนู่นไปเทสนู่นแถวนู่นแล้วใช่ปี22ยุโรปแบบมาแบบเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์มากนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็คือไอตัวของเขาเรียกนะค่าอัตราแลกเปลี่ยนนะครับอัตราแลกเปลี่ยนมันมีเหมือนกับเขาเรียกแลกเป็นลักษณะของเขาเรียกอะไรวะเตรียมเรื่องของเขาเรียกอะไรนะการขยับนะครับของเงินเรามาดูในฝั่งของตัวไอยูโรเนี่ยนะครับคือมันเริ่มมีสัญญาณของตัวยูโรที่จะกลับมาแข็งค่าแล้วนะครับเมื่อเทียบกับตัวของดอลลาร์ใช่นะครับเพราะฉะนั้นดอลลาร์เนี่ยมีฟอร์มว่าจะแข็งนะครับหลังจากนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเริ่มเทคในอัตราแลกเปลี่ยนละของยูโรนะครับสำหรับตัวของค่าเงินนะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวตัวนี้ก็ได้นะครับก็ตัวของUSJY Japan นะครับเนี่ยครับไอตัวของเยนเนี่ยมันเขาเรียกแข็งค่าลงมานะครับแล้วก็ลงมาที่โลเดิมแล้วเหมือนกับกำลังจะตีกลับกำลังจะรีบาวนะครับก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าเป็นชุดนี้เป็นทรงแบบนี้เนี่ยผมว่าไม่แน่นะไอตัวของดอลลาร์เนี่ยจะกลับมาแข็งค่าซึ่งถ้ากลับมาแข็งค่าเนี่ยไอ้สหรัฐจะผ่านรีเซชันนะครับจะผ่านรีเซชันไปแล้วนะครับความกดดันเรื่องของถดถอยเนี่ยอาจจะไม่มีละแต่ยังไม่รู้ว่าจะมีตีมอะไรต่อจากนี้เพราะนั้นเนี่ยถ้าดีก็คือยูเครนกับรัสเซียเนี่ยไอ้ตั้งโต๊ะเจรจาพูดคุยอันนั้นเนี่ยไอ้จะทำให้ตลาดแบบดูสวยขึ้นนะครับน่าจะเป็นฟอร์มนั้นเหมือนข้างนอกจะเป็นข่าวดีนะเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นข่าวดีนะเนี่ยทำไปเล่นไปนะใช่ครับใช่ถ้ามันไม่ดีเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณวันที่22ถึง24เนี่ยครับพี่แล้วมันจะเป็นพีคของไซเคิลพอดีของเซตอินเด็กซ์นะครับเพราะนั้นมันจะมีสัปดาห์หน้าเนี่ยกำลังรอข่าวดีอะไรบางอย่างอยู่ถ้าพูดคุยกันก่อนเนี่ยไอเนี้ยตลาดตอบรับบวกแล้วก็เจรจาแล้วไม่ลงตัวก็ลบกันต่อจะเป็นภาพนั้นนะครับที่เรามาดูในฝั่งของตัว NVDR นะครับผมเอา1เดือนย้อนหลังแล้วกันนะครับช่วงที่เราไซด์เวย์นะครับตั้งแต่วันที่9เลยนะครับเอ๊ะมันเก็บอะไรขายอะไรนะครับสำหรับตัวของ NVDR นะครับก็รอบนี้นะครับตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่7กุมภาเมื่อวานนะครับรอบนี้เขาซื้อDelta เยอะนะครับCPO อันนี้เป็นชุดที่เขาเก็บไปชุดแรกนะครับ
แล้วก็ตัวของ BDMS Macro นะครับหุ้นใหญ่คือก็เป็นหุ้นใหญ่หลักๆเลยนะครับเงินมันมาจริงรอบนี้นะครับเงินมาจริงเนี่ยต้นปีแล้วก็ในฝั่งของขายขายหนักที่ K-Bank ธนาคารใช่อ๋อนี่งบไม่ดีอยู่แล้วนี่ใช่ไหมงบไม่ดีใช่ตัวเดียวแล้วก็เริ่มสอพอก็สอพอก็น้ำมันก็ไม่ค่อยดีสอพอน้ำมันใช่ครับแล้วก็บำรุงราษฎร์ก็เทคโปรฟิตนะครับเป็นภาพนี้ KKP ก็งบไม่ได้ดีเพราะนั้นถือว่าขายไม่เยอะเท่าไหร่นะครับในขายตามระบบในภาพใหญ่ใช่นะครับเดี๋ยวผมขอไปดูตัวของไทยบาทนิดนึงเออเป็นไงเพราะว่าตอนนี้ที่กำลังดูอยู่เดี๋ยวนะครับUSD แล้วก็ไทยบาทที่เอาตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าจะดูชุดตั้งแต่วันที่16นะครับมกรานะครับดู16มกราเพราะได้รู้ว่าเอ๊ะถ้ารอบที่บาทมันแข็งหนักๆเนี่ยนะครับเอ๊ะเขาเรียกอะไรฝรั่งเนี่ยเอ้ยมันมีโพซิชันหรือว่ามันทำอะไรพอบาทแข็งเยอะๆนะครับบาทแข็งเยอะๆให้มันซื้อ BDMS ซื้อมินนะครับซื้อแมคโครอยู่ดีนะบริโภคภายในประเทศก็ซื้อในตัวใหญ่ใช่ซื้อคอนซัมชันใช่ซื้อบริโภคในประเทศแล้วก็อันนี้งบ K-Bank ออกมาไม่ดีพอดีนะครับแล้วก็มีขาย KTC ขาย Leasing ติดล้อนะครับJMT พวกนี้ก็โดนนะครับบ้านปู่ก็มีเล็กน้อยแต่ว่าหลักๆก็เป็นแบงก์กับพลังงานก็ตามภาพใหญ่ตามภาพเพราะนั้นใช่เพราะนั้นก็ดูแล้วคอนซัมชันแล้วก็หุ้นที่เขาเก็บเนี่ยนะครับสำหรับรอบนี้อ่านครับกลับมาที่ทีนึงBDMS Mint นะครับ Macro CPO ปตท.ปูนใหญ่ AOT ชุดพวกเนี้ยนะครับ1670แถวเนี้ยผมว่าถ้าจะเบ็ดกับตลาดรอบนี้แล้วก็เบ็ดกับการดิดกลับเนี่ยชุดเนี้ยผมว่าน่าสนใจคืออาจารย์เทพมองว่าน่าสู้ตรง1660ใช่มั้ย167ใช่1665 1670ตรงนี้เลยครับถูกมั้ยใช่ครับเนี่ยมันต้องซื้อแถวนี้แหละพี่เพราะต่ำกว่านี้ก็ไม่สวยละต่ำกว่านี้ไม่สวยละคือต้องซื้อเพราะถ้าต่ำหรือจะรอให้มันถ้าต่ำกว่านี้ให้มันเงยหัวซะหน่อยแล้วก็ตามก็อาจจะทันนะเพราะมันขึ้นไกลถ้าเงยหัวก็เบรก1690อันนี้เนี่ยซื้อตามได้เลยพี่มันก็เพราะมันไปไกลมันไปตั้ง100จุดใช่ครับไปได้แบบ40ถ้าโน้ตซื้อ1690ก็ประมาณ50จุดนะครับทีถ้ามันไม่เอาสมมุติถ้าตลาดไม่เอาแล้วลงต่อเนี่ยมันก็จะซึมไปถึงสิ้นเดือนกุมภาเลยนะครับ เราก็ไปรออีกทีนึงเนี่ยสิ้นกุมภาเลยเราค่อยกลับมาดูไว้บอททอมอยู่ตรงนั้นก็เท่าไหร่นะ1630-40นะใช่มั้ย1630ใช่ครับก็น่าจะไม่ไกลมากไม่ลึกมากใช่เพราะนั้นมันเลยคิดว่าเอ๊ะถ้าสมมุติมันมีแกปแล้วน่าลุ้นจริงเนี่ยโซนเนี่ยผมว่าก็ต้องลุ้นบ้างแหละแล้วก็โฟกัสไปที่หุ้นไอ้คอนซัมชันเนี่ยนะครับBDMS Mint Macro นะครับแล้วก็ CPO ปตท.หรือถ้าเป็นตัวของ Delta นะครับเดี๋ยวไปดูราคากันเลยนะครับไล่ทีละตัวไอ้ที่มันเป้าในการซื้อรอบนี้ถูกไหมนี่เรากำลังหาครับหาหุ้นที่จะซื้อรอบนี้อยู่อย่างตัวของ Delta นะครับอันนี้พอเห็นเทรนด์อยู่นะครับภาพรายชั่วโมงนะครับมันจะมีแนวรับอยู่ประมาณ920นะครับพรุ่งนี้ถ้ากดอีกสัก10บาทเนี่ยก็น่ารับละเพราะว่ามันเป็นเทรนด์ไซด์เวย์อัพนะครับของเขาแต่ว่าถ้ามีดีดหรือว่ามีรีบาวเนี่ยได้สักประมาณ950นะครับเล่นในกรอบนี้ไปก่อนสำหรับตัวของ Delta นะครับแล้วก็ตัวของ Mint นะครับอาจารย์เทพขอดู KCE กับ HANA ไปคู่จะได้เป็นที่ไปนะแล้วเอาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนได้ครับว่าเป็นยังไงถ้าเทียบกับเดลต้า KCE นะครับ KCE นี่พอดีถ้าใช้ตัวนี้ตีไว้ละผมก็ชุดนี้มาเล่นต่อได้เลย50เนี่ยนะครับแถวเนี้ยคิดว่าก็ทยอยตั้งรับได้นะครับ49ถึง47 50โซนเนี้ยซื้อนะครับสำหรับ KCE เพราะว่ากระแทกมาชุดนี้เต็มที่เลยก็49เนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะไซด์เวย์แล้วก็ยังเป็นไซด์เวย์อัพอยู่ครับผมฮาน่าอีกตัว KCE นะครับแล้วก็ฮาน่าแปลว่าอีเล็กทรอนิกส์เนี่ยยังเกาะดีทั้งชุดก็ยังโอเคอยู่ใช่ครับฮาน่าเนี่ย61
แถวนี้เลยนะครับก็เป็นรับสำคัญนะครับถ้าพรุ่งนี้มีฟื้นหรือมีดิดกลับเนี่ยถ้าเห็น63นะครับน่าจะต้องเคาะขวาสู้นะครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยอาจจะลุ้นไปได้ถึงประมาณเกือบ80เลยครับอันนี้เป็นชุดของอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้มาดูที่มันมีกลุ่มมาดูมิ้นบริโภคมาดูโรงแรมก่อนก็ได้มิ้นเซนเทลแล้วเดี๋ยวมีอีกชุดหนึ่งที่มองอยู่แล้วเข้าแนวรับพอดีเลยครับตัวของมิ้นนะครับโครงสร้างยังไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่ามันยังเป็นไซด์เวย์ใหญ่ๆอยู่แต่ว่าระยะสั้นเนี่ยก็ดูที่3425ถ้าทะลุได้เนี่ยก็น่าจะเล่นนะครับเพราะว่ารอบนี้สัปดาห์นี้เนี่ยตลาดลงก็จริงนะครับแต่ว่าไอ้เซนเทลนะขาขึ้นนะครับใช่CPN อ่ะก็เป็นอัพเทรนด์ชุดเนี้ยนะครับมันบอกเราว่าเอ้ยไอชุดพวกเนี้ยมันแข็งแรงก็อยู่ชุดนี้ต่อไปนะครับย่อซื้อได้ง่ายง่ายถูกไหมย่อซื้อได้ใช่ครับแมคโคร CPO นะครับตัวนี้รู้สึกจะถอยลงมานะชุดนี้แมคโครภาพใหญ่ผมว่ายังรอลงมาสักประมาณ39-50นะครับสวยกว่าเพราะว่าไอ้โครงสร้างใหญ่เนี่ยผมมองไว้แบบนี้ได้ได้คือเอาเราตามที่เรามองแหละเพราะว่ามันต้องมีทฤษฎีรองรับเราเทคนิคใช่ครับพอแพทเทิร์นเนี่ยคือมันรีบาวใหญ่ขึ้นไปแล้วนะครับหลังจากลงแล้วรีบาวเพราะนั้นเนี่ยมันจะเจอขาเนี่ยชุดนี้อยู่สำหรับแมคโครเพราะนั้นแมคโครเลยคิดว่าถอยลึกสำหรับรอบนี้ถ้าเป็น CPO เป็นCPO ก็เนี่ยแนวฟีโบก็อยู่ประมาณ66ซื้อได้สู้ได้สู้ได้ใช่ครับมีตัวของปูนใหญ่กับปตท.นะครับปตท.ไม่น่ามีอะไรปีนี้นะก็ไม่แน่นะพี่เผื่อแบบบางทีอยู่ๆมันอาจจะกลับมาเล่นก็ได้เพราะว่ามันหลับไปนานไงแม่งหลับนานหลับนานมากหลับไปนานหลับจนแบบเอ๊ะไม่แน่ตัวของไอ้ปูนใหญ่เนี่ยมันทำไฮได้นะครับแล้วรอบนี้ก็ไม่ได้ทำโลนะเพราะนั้นไอ้ปูนใหญ่เนี่ยดูตรง3-4-3นะครับถ้าเบรกได้ผมว่ามันอาจจะเอาปูนใหญ่ขึ้นมาดันตลาดก็ได้นะครับพี่เพราะมันไม่ทำโลนะเนี่ยวันนั้นเล็งปูนใหญ่ไว้ด้วยนะครับGC ปีโตนะครับGC เหมือนพยายามสู้นะครับแต่ว่าก็อาจจะเล่นสั้นๆไปถึงสัปดาห์หน้าก็ได้นะครับสำหรับ GC นะครับเพราะว่ามันเป็นซิกแซกขึ้นสำหรับคู่นี้สำหรับรอบนี้เพราะนั้นก็ดูปูนใหญ่นะครับถ้าเทียบในแง่ของตัวปิโตนะครับส่วนตัวของไอ้ปตท.เนี่ยผมกำลังมองว่าเอ๊ะชุดที่เป็นบอททอมรอบนี้หรือว่าไอ้ชุดถอยเนี่ยนะครับเหมือนกับมันเข้าแนวรับและเตรียมจะดีดใหญ่ชุดหนึ่งเพราะนั้นตัวของปตท.นะครับดู33.75นะครับถ้าทะลุได้เนี่ยอาจจะกลับขึ้นไปแถวๆ35เลยก็มีแก๊ปอยู่เหมือนกันเพราะนั้นปตท.ถ้าซื้อปันผลผมว่าเก็บไปเลยครับแล้วไอ้ถ้าตลาดหุ้นขึ้นไอ้ที่เราฟอร์แคสต์อยู่เนี่ยไอ้นี่ก็ต้องขึ้นถูกป่ะครับใช่ต้องขึ้นพี่นะเพราะนั้นตัวหลักเนี่ยก็ดูปูนใหญ่นะครับดูตัวของมิ้นก็ได้นะครับนะครับอ้อ BDMS เดี๋ยวผมดู BDMS ด้วยBDMS ก็เป็นเทรนด์ขาขึ้นนะครับประมาณประคองอยู่คือมันก็พอเห็นหลายๆตัวเมื่อกี้อาจารย์ลองบอกมันมีหุ้นที่สนใจอยู่มีเป้าหมายอยู่เมื่อกี้ใช่ครับนี่ครับพี่ตัวนี้เลยครับแบงค์พี่ใช่แบงค์อ่ะเนี่ยใช่แบงค์เนี่ยพี่มันเข้าแนวรับแล้วแบบแค่มันฟื้นขึ้นมาเนี่ยนะครับของครึ่งทางที่มันลงเนี่ยก็ 7-8 บาทเลยนะอย่างตัวของ SCB เนี่ยประมาณ102-103แถวเนี้ยเอ้ยมันเป็นแนวที่แบบเตรียมรีบาวอ่ะครับถ้ารีบาวได้ก็มี107กับ108เนี่ยนะครับเป็นจุดเทคโปรฟิตนะครับอย่างก็ตัวของ K-Bank ใช่ครับ K-Bank ก็ลงมากองที่แนวรับเป็นที่แบบใช่นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าชุดนี้อ่ะตีเป็นสามเหลี่ยมมันก็จะกลับขึ้นไปประมาณ149-150แล้วก็ไปได้ถึง151ปิดแก๊ปเลยเพราะฉะนั้นไอ้แบงค์เนี่ยดู2แบงค์นี้ไว้โอเคนะครับดู2แบงค์ไว้ครับ BBL มันไม่ลงเลยเพราะนั้นก็อาจจะแบบไล่ไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนะBBL ตัวนี้โอเคนะครับเนี่ย BBL มันไม่ลงเลยเพราะนั้นอยากถ้าอยากได้จริงอยากได้สักประมาณ157อะไรแถวๆเนี้ยสวยกว่านะครับแต่ว่ามันก็เป็นเทรนด์ขึ้นนะครับขึ้นแรงด้วย
ใช่เพราะนั้นเนี่ยก็ดูชุดแบงค์นะครับถ้า2วันนี้ตลาดมีตีกลับแล้วเล่นแบงค์เนี่ยเผลอๆแบงค์อาจจะพาให้ทะลุ1,690แล้วก็ไปเหนือ1,700นะครับก็เป็นไปได้เป็นไปได้ทรงมันประมาณนี้ครับตัวที่มันขายเดี๋ยวขอดูสับดูเดือนนี้หน่อยครับเดือนนี้มันขายเบาลงไหมครับเดือนนี้มันเก็บเดลต้าเก็บ CPO เก็บมินต์ BDMS ก็ KCE Electronic เนี่ยนะครับถ้ากระแทกพรุ่งนี้สักทีหนึ่งผมว่าก็ได้ลุ้นอ่ะนะครับพวกขายฝั่งขายขายปตท.สผ.ขายEA นะ EA ขายหนักนะครับระวังนิดหนึ่งขาย KBank อยู่แล้วก็ SCB เหมือนรอบนี้เรามาเล่นหุ้นชุดข้างล่างจะดีกว่าไหมที่มันขายใช่เพราะมันขายมาแล้วพี่นะเพราะมันขายมาแล้วลุ้นรีบาวพี่อ่ะแล้วก็บ้านปูนี่มันถึงแนวรับพอดีครับพี่บ้านมาดูบ้านปูนะเห็นก็ยังไม่ค่อยฟื้นวันนี้ก็โดนอีกหน่อยไหมนี่ครับมีบ้านปูมันมากรอบล่างละแล้วก็ลงมาที่โซนเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ให้ดูครับมันเป็นแนวที่แบบเอสะสมวอลลุ่มมาพักใหญ่นะครับที่บริเวณ11เพราะนั้นตัวของบ้านปูเนี่ยก็มีลุ้นรีบาวด์ได้เหมือนกันไอ้วอลลุ่มล้านข้างนี่ทำยังไงวะเสียเงินพี่แล้วก็ใช้ตัวอะไรนะ VRPH คีย์เข้าไปเลยนะใช่ครับก็ add indicator เนี่ยพี่แล้วก็นี่ครับ visible rank อ๋อโอเคไม่พี่ซื้อพี่เสียเงินมาแล้วล่ะแต่ว่าพี่ไม่รู้มันทำยังไงใช่ตัวนี้ถ้าเป็นฟิกเนี่ยถ้าเป็นฟิกเราจะใช้ดูรอบที่เราสนใจอย่างเช่นว่าถ้าดูฟิกวอลลุ่มเนี่ยเราก็ดูรอบนี้ว่าเอ๊ะจากไฮโลเนี่ยวอลลุ่มมันเยอะช่วงไหนมันก็จะมีโครงสร้างตรงนี้ให้เราใช่เพราะนั้นคนติดส่วนใหญ่สำหรับบ้านปูก็อยู่ประมาณ 12-3 okay. ครึ่งทางของที่มันลง okay. ครับก็ใช้เป็นอะไรนะอีกทีนะอันเนี้ย visible blend นะครับ okay. เดี๋ยวไปลองดูโปรไฟล์มันเท่ดีนะมันเท่ดีนะเท่มันแล้วมันช่วยง่ายพี่สมมติว่าไอ้เราดูคือไอ้แท่งยาวๆนี่แปลว่ามันสะสมต้นทุนมันอยู่กันแถวนี้ใช่ไหมคำว่าแท่งยาวๆสีใช่ไหมใช่ครับใช่ถูกต้องเลยครับพี่ครับเราก็ขยับนิดนึงเพราะว่าบางทีถ้าแบบเราสนใจรอบนี้มันก็ต้องเลื่อนให้มันมาอยู่แบบรอบที่เราสนใจอย่างพูดโครงสร้างไซด์เวย์เนี่ยเราก็ขยับกราฟไปนะครับมันก็จะเปลี่ยนคำนวณตรงเนี้ยชุดนี้ให้เรานะครับนะ GC GC กับ SCC สมมุติ SCC นะครับรอบนี้ถอยลงมามันมีแนวไหนที่น่าสนใจนะครับก็ตอนนี้ก็แนววอลลุ่มแถวนี้เลยเพราะนั้นถ้าเบรก340ได้แสดงว่าเทสตรงนี้แล้วผ่านก็จะไซด์เวย์อัพกลับขึ้นไปสำหรับ GC นะครับก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับก็ลุ้นขึ้นครับสำหรับเซตอินเด็กซ์นะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวสัปดาห์หน้าใช่สัปดาห์นี้ประคองแล้วก็เตรียมบู๊นะครับส่วนตัวของ TFEC นะครับ S50H23 นะครับมันลงมาที่แนวรับพอดีเลยครับพี่ต้องลองไหมเพราะนั้นแถวนี้แถวนี้ลองไหมมันแถวนี้ก็จริงก็น่าสู้ลองนะครับนะเพราะเราคิดว่าเพราะมันคิดว่ามันเอาอยู่ทีนี้ถ้าดูภาพเดลี่ดูภาพเดลี่นะครับมันเหมือนจะหลุดนะครับมันจะหลุดตัวของอัพเทรนด์สั้นๆลงมานะครับเพราะนั้นถ้าตัวของลุ้นดิดกับหรือว่าสู้ฝั่งลองเดี๋ยวนะปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนเป็นเดี๋ยวนะชุดนี้ใช่ไหมเหนือระดับ996นะครับเหนือแท่งนี้ได้เนี่ยอันนี้ต้องสู้รองเลยนะครับ okay, สำหรับตัว okay. ของ TFEC นะครับตอนนี้ก็ถอยลงมาที่โซนแนวรับแถวนี้เนี่ยอาจจะมีดีดก่อนแต่ถ้าข้าม996ได้เนี่ยสัญญาณกลับตัวจะมานะครับแล้วก็ชุดที่เหมือนเป็นแฟตเนี่ยจะขึ้นต่อครับผมทองคำทองคำนะครับทองคำภาพไซด์เวย์นะเป็นปรับฐานครับพี่เป็นปรับฐานคือทองเนี่ยจริงๆไอ้ชุดที่วิ่งมาเนี่ยคือเหมือนมันมีไซเคิลเล็กๆอยู่แต่ว่าไอ้ชุดเนี่ยมันเบรกมันเบรกดาวเทรนด์นะครับแล้วก็กำลังปรับฐานอยู่ทองนะครับถ้ามองรอบนี้ใช้แนวนี้แล้วกันครับพี่ใช้ฟิโบวัดไปมันจะมีแนวรับอยู่
1830กับ181790นะครับดูแนวรับ2แนวนี้ทองยังลงอยู่ครับยังไม่ดีสำหรับทองใช่ครับหมดแล้วครับโอเคโอเคก็ thank you เราเจอกันทุกวันพุธนะวันพยายามวันพุธวันพุธประมาณทุ่มหนึ่งนะสักทุ่มหนึ่งคืองี้พี่พยายามจัดให้พี่ไม่เหนื่อยมากพี่เอาแค่วันอังคารกับพุธเวลาทำไลฟ์ได้ครับผมโอเคครับพี่ thank you มากครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ